ใครรู้จักบ้างนายกคนที่29ชื่ออะไรคะโอ้เด็กๆบอกว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับการโหวตเลือกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งนายกคนที่29ของไทยใช่ไหมคะเราไม่มีนายกมาหลายเดือนแล้วนายกคน29ก็จะเตรียมอะไรคะนำชื่อขึ้นทูลเกล้านะคะแล้วก็ท่านนั่งควบนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองของเราเพราะฉะนั้นนายกคนที่29เราก็ทราบแล้วต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าประเทศชาติบ้านเมืองเรานะคะท่านจะนำพาประเทศชาติเราไปอย่างไรก็เป็นการให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ข่าวในแต่ละวันเราไม่ได้เรียนเฉพาะในเนื้อหาแต่เราต้องเรียนรู้รอบตัวเราด้วยนะคะข่าวเมื่อเช้ามีกระทั่งแม้กระทั่งว่าสอบครูทำการบ้านให้เด็กรับจ้างทำการบ้านนะคะเห็นไหมก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเราดังนั้นหลายๆเรื่องเด็กๆจะเห็นว่าเราเรียนแล้วเราต้องไงคะได้ความรู้กับตัวเราทำการบ้านใครควรจะทำเองเด็กๆทำหรือไปจ้างทำได้ไหมคะไม่ได้นะคะอ้าวนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังเร่งให้ดูภาพอีกนิดหนึ่งนะคะกำลังเร่งทำความสะอาดตึกทำเนียบเพื่อเป็นไงเพื่อจะได้เตรียมให้คณะรัฐบาลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่กันในทำเนียบรัฐบาลนะคะนี่ก็เป็นภาพข่าวมีภาพข่าวสนุกสนุกมาฝากอีก2ข่าวนะนอกจากนั้นข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะต่างประเทศก็ยังดูแลเรื่องของอะไรเชื้อไวรัสอีโบลานะนี่ดูทางต่างประเทศก่อนถ้างั้นสกัดอีโบลานะคะเด็กๆได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็ฆ่าชีวิตก็คือถึงแก่เสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเดินตรวจตระเวนหลังเขตปะทะแต่นะคะเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี่เป็นข่าวของรอยเตอร์นะคะนั้นเด็กๆก็อย่าตื่นกระหนกในประเทศไทยเรายังไม่มีนะคะมาดูกุ๊กกิ๊กไฮเฮวันนี้ให้เด็กๆได้ดูภาพนะคะโลกศิลปะเราบอกแล้วว่าเด็กๆนี่เรียนรู้เรื่องราวต่างๆบางคนเก่งศิลปะนะคะโตขึ้นอาจจะเป็นนักศิลปะภาพวาดบนฝาผนังกำแพงผลงานของจิตรกรชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการศิลปะกลางแจ้งนะคะซึ่งมีศิลปินจาก30ประเทศเดินทางไปร่วมแสดงฝีมือนะคะอยู่ที่บนเกาะเจอบาตูนิเซียนะคะนี่ประเทศตูนิเซียนี่ก็เป็นข่าวจากต่างประเทศแต่เราก็เป็นไงคะได้เห็นศิลปะ30ประเทศที่เขาไปเขียนไปวาดนะคะอ้าวมาดูอีกภาพหนึ่งเพื่อนคู่ใจเพื่อนคู่ใจวันนี้เป็นใครคะเป็นเรื่องของสุนัขกับเจ้าของนะคะเจ้าของเดินจูงสุนัขโชว์บนเวทีการประกวดหมาน่ารักในงานเทศกาลฤดูร้อนเมืองคีฟาดิเบียนเลบานอนนะคะประเทศเลบานอนเห็นไหมเจ้าสุนัขเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนเขาก็เลี้ยงแล้วเขาก็ดูแลแล้วก็เป็นไงคะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดวันนี้นำข่าวมาฝากเด็กๆแล้วเราก็มาเรื่องราวของเราต่อจากครั้งที่แล้วนะคะจากครั้งที่แล้วเด็กๆได้ทำงานเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กๆมีผลงานออกมาแล้วสรุปได้อะไรบ้างนะคะเรื่องราวคราวที่แล้วเราเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการดำรงชีวิตของคนในอดีตใช่ไหมคะในอดีตมีเรื่องราวที่ทำไมเราต้องไปตั้งบ้านเรือนอยู่ชุมชนนี้ไปตั้งอยู่บริเวณนี้เป็นเพราะอะไรเด็กๆทำกิจกรรมส่งคุณครูแล้วพอสรุปได้ไหมคะว่าในอดีตนั้น
ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเขามีชีวิตอยู่กันอย่างไรแล้วเขายึดหลักอะไรในการดำรงชีวิตในบริเวณนั้นใครตอบคุณครูได้บ้างใครจะตอบคุณครูได้บ้างคะห้องนี้มีไหมคะตอบไม่ได้มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างแล้วต้องคิดแล้วนะตอนนี้เด็กๆต้องฝึกคิดให้เยอะๆนะคะนี่ของใครคะลูกเขาบอกว่าการดำรงชีวิตของคนในอดีตมีอะไรบ้างไหนลองอ่านให้คุณครูฟังบ้างสิได้ยินแต่เสียงคุณครูนะมาฟังเสียงเด็กๆบ้างแล้วใครจะอ่านให้คุณครูได้บ้างลูกหัวหน้าได้ไหมลูกได้ไหมคะเขาบอกว่าต้องอยู่ใกล้แม่น้ำถูกต้องไหมอันนี้ของใครเอ่ยสมุดเล่มนี้ของใครคะอ๋อของคนอ่านนี่เองเด็กหญิงอะไรลูกบอกเพื่อนสิพลคามีอ๋อนะคะอยู่ใกล้แม่น้ำนะข้อที่หนึ่งเอาอ่านต่อช่วยกันอ่านลูกช่วยกันอ่านฝึกอ่านบ้างเดี๋ยวคุณครูชี้ทั้งนั้นก็บอกว่าอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะข้อที่หนึ่งเลยอยู่ใกล้แม่น้ำเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขามีถนนไหมไม่มีถนนใช้แม่น้ำลำคลองในการสัญจรในการใช้น้ำทำประโยชน์มากมายนั่นก็คือเราอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีอะไรคะอ่านพร้อมกันมีทรัพยากรมีทรัพยากรในที่นี้ก็คือดินอุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำแหล่งอาหารนะคะมีอากาศดีมีสภาพของการดำรงชีวิตได้สะดวกก็คือสามารถจะปลูกพืชปลูกผักนะคะดำรงชีพได้มีอะไรอีกครับปลอดภัยจากอะไรคะปลอดภัยจากธรรมชาติปลอดภัยจากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างในลองยกตัวอย่างซิปลอดภัยจากธรรมชาติเช่นอะไรคะลูกปลายทางห้องสองห้องสามตอบกันใหญ่เลยห้องหนึ่งเงียบเป็นอะไรคะคำว่าปลอดภัยจากธรรมชาติเช่นไม่อะไรล่ะไม่มีอะไรไม่มีพายุได้ไหมไม่มีพายุพัดผ่านน้ำไม่ท่วมได้ไหมคะไม่มีควันพิษไม่มีน้ำเน่าเสียได้ไหมคิดต่อนะคะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมนะคะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมอากาศร้อนมีคนอยู่เยอะไหมคะอากาศร้อนเนี่ยร้อนมากๆอยากอยู่ไหมคะไม่มีใครอยากอยู่เขาอยู่อากาศเป็นยังไงล่ะคะลูกอากาศยังไงคะอากาศหนาวจัดได้ไหมไม่ได้ต้องอากาศอบอุ่นสบายถึงฤดูร้อนก็มีฤดูร้อนถึงฤดูฝนก็มีฤดูฝนใช่ไหมคะฤดูหนาวก็เป็นไงคะหนาวพอประมาณไม่ใช่หนาวติดลบ20องศาอยู่ได้ไหมไม่ได้นะคะมาดูของเด็กหญิงธนพรบ้างตะกี้ของธนพรมี2คนเหรอคะห้องนี้ก็บอกว่ามีทรัพยากรปลอดภัยจากธรรมชาติอยู่ใกล้แม่น้ำมีสภาพอากาศที่เหมาะสมนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันนิชาพัฒน์ของเด็กหญิงนิชาพัฒน์นะคะนี่ก็เป็นการสรุปให้เด็กๆได้เห็นว่าจากการเรียนครั้งที่แล้วเราได้ข้อคิดออกมาเป็นอะไรคะลูกเป็นแผนผังความคิดเด็กๆสามารถจะแตกย่อยลงไปได้อีกจากผังความคิดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพภูมิประเทศและก็มาต่อเรื่องของอะไรคะลูกเรื่องของความเป็นอยู่นะคะวันนี้เราจะมาต่อสไลด์ไปดูสไลด์กันเลยนะคะสไลด์วันนี้ยังอยู่ถึงการดำรงชีวิตแต่จากในอดีตมาสู่อะไรคะลูกของปัจจุบันนะคะการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเอาอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันในปัจจุบันนะคะ
จากอดีตเด็กๆบอกว่ามีแม่น้ำมีลำคลองปลูกบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองปัจจุบันนี้นะคะเราจะอยู่แบบไหนล่ะเด็กๆก็เริ่มเห็นถึงปัจจุบันนี้บ้านเราสร้างอยู่แบบไหนนะคะอาคารเรามีอะไรบ้างคราวนี้มาดูใบความรู้พร้อมๆกันก่อนนะคะเอาอ่านพร้อมกันลูกวิถีชีวิตของผู้คนย่อมเปลี่ยนแปลงเกิดจากจากในอดีตที่เด็กๆสรุปออกมาว่าโอ้ในอดีตนะชาวบ้านเขาจะอยู่กันตามริมแม่น้ำตั้งบ้านเรือนอยู่แล้วก็ใช้วิถีชีวิตมีแต่เรือและมีการเดินเท้าในการสัญจรไม่มีรถยนต์ไม่มีรถไฟไม่มีเครื่องบินไม่มีรถไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถไฟใต้ดินใช่ไหมคะโอ้เมื่อก่อนนะเขาคงอยู่กันลำบากมากเลยเด็กๆคิดไหมไม่มีไฟฟ้าใช้เขาใช้อะไรเมื่อก่อนใช้ตะเกียงใช้เทียนไขใช้ตะเกียงปัจจุบันนี้มีไฟฟ้าเด็กๆจะทำอะไรก็เป็นไงคะเกิดความสะดวกสบายนั่นก็คือการเปลี่ยนไปเกิดจากเวลาเห็นไหมเนี่ยคุณครูเนี่ยอายุ50กว่าปีตอนคุณครูเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยคุณครูยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตกับยุคของเด็กๆก็เป็นไงคะแตกต่างกันนะคะความเจริญเติบโตของบ้านเมืองเนี่ยเจริญขึ้นจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะ